สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำข้อสอบแพท 7.4 EP ที่29ค่ะหมารี่รู้สึกว่าไมค์มันไม่ค่อยดีอะไมค์หายอะทุกคนหมารี่ก็เลยแบบเอาหูฟังมาอัดเสียงเสียงมันก็เลยจะแปลกๆนิดนึงนะคะกรุณาทำใจเดี๋ยวหมารี่เก็บตังค์ได้จะไปซื้อใหม่อ่านโจทย์ดีกว่าค่ะ听说孩子在学校……不好父母非常生气อีกครั้งนึงนะคะ听说孩子在学校……不好父母非常生气คำศัพท์ไม่ยากนะทุกคนน่าจะแปลได้听说นะคะมีความหมายแปลว่าได้ยินมาว่า听说ได้ยินมาว่าคำต่อมานะคะอ่านว่า孩子孩子ก็คือในที่นี้จะมีความหมายแปลว่าลูกได้ยินมาว่าลูกใจสวยเซี่ยวอันนี้น่าจะอ่านออกเนาะที่โรงเรียนจุดๆๆปู่หาวก็คือไม่ดีได้ยินมาว่าลูกที่โรงเรียนอะไม่ดีฟู่หมูฟู่มาจากฟู่ชินนะคะแล้วหมูก็คือมาจากหมูชินที่แปลว่าพ่อแล้วก็แม่อะเฟยฉางเฟยฉางแปลว่ามากก็คือมากกว่าเหินนะทุกคนเชิงชี่เชิงชี่นะเป็นอารมณ์แปลว่าโกรธแปลทั้งหมดรวมกันก็คือได้ยินว่าที่โรงเรียนเนี่ยลูกจุดๆๆไม่ดีพ่อแม่เนี่ยก็เลยโกรธมากทีนี้เราก็มาแปลช้อยกันนะคะไม่น่ายากมากใช่ไหมอันแรกนะข้อ A อ่านว่าเปี่ยวชื่อเปี่ยวชื่อมีความหมายแปลว่าการแสดงออกการแสดงให้เห็นหรือว่าการแสดงความคิดเห็นค่ะข้อ B เบิร์ดนะคะอ่านว่าเปี่ยวเซียนเปี่ยวเซียนคำนี้นะคะก็มีความหมายแปลว่าแสดงเหมือนกันแต่จะเป็นการแสดงออกมาทางปฏิกิริยาทางสีหน้าการกระทำแล้วก็คำพูดค่ะความหมายของคำว่าเปี่ยวเซียนนี่ก็คือยาวมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวรอหมารี่เขียนเสร็จก่อนแล้วค่อยไปแปลช้อยข้อต่อไปนะคะอาจจะเสร็จแล้วต่อไปนะคะก็คือช้อยข้อ C-cat นั่นเอง C-cat เนี่ยน่าจะเคยเรียนมานะคำนี้อ่านว่าเปียวเหวียนเปียวเหวียนแปลว่าแสดงค่ะแสดงในที่นี้ก็คือเหมือนแสดงละครเวทีแสดงงิ้วแสดงงานโรงเรียนแบบนั้นเลยแล้วก็ต่อไปนะคะข้อสุดท้ายข้อ D-dog อ่านว่าเปียวหยางเปียวหยางมีความหมายแปลว่าชมเชยตอนนี้เนี่ยเราก็แปลช้อยครบทั้ง4ข้อแล้วนะคะเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูว่าได้ยินว่าลูกที่โรงเรียนเนี่ยแสดงจุดๆๆที่ไม่ดีออกมาพ่อแม่โกรธมากก็ต้องเลือกแล้วว่าลูกแสดงอะไรออกมาเอ่ยก็น่าจะตัดช้อยข้อดีกับข้อ C-cat ออกได้อย่างง่ายๆเลยนะคะทุกคนเหลือ A กับ B แล้วลองเลือกดูและคำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้ก็คือข้อ B-bird นั่นเองค่ะและเพื่อนๆคนไหนที่เจอคำศัพท์คำไหนที่อ่านไม่ออกแปลไม่ได้ก็สามารถแคปหน้าจอนี้แล้วกลับไปท่องศัพท์กันได้เลยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย